รับแมนแมนนางเอกดังพูดตรงๆมีแอบไปอับสวยแม้จะออกมาย้ำหลายครั้งว่าไม่เคยทำศัลยกรรมเครื่องหน้าสวยๆทุกวันนี้เป็นของแท้แม่ให้มาทั้งหมดแต่ล่าสุดเห็นภาพนางเอกสาวหน้าตุก,กตาขวัญอุสามณีอยู่ในคลินิกเสริมความงามหลายคนเลยสงสัยว่าเปลี่ยนใจไปอับสวยศัลยกรรมครั้งแรกแล้วหรือเปล่าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวควญออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่า ไม่ได้ขึ้นเขียงสัลยกรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจทุกอย่างยังเป็นของแท้ของเดิมทั้งหมดแต่ก็อดยอมรับไม่ได้ว่าแอบ,บมีไปยกกระชับบำรุงผิวหน้าให้วิตามินผิวเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันส่วนตัวเป็นคนกลัวเข็มและกลัวเจ็บเวลาทำสัลยกรรมแต่มีสถานการณ์ที่ไม่กลัวเข็มคือตอนที่บริจาคเลือดเท่านั้นพร้อมย้ำนอกจากสวยแล้วยังเป็นคนดีด้วยไม่ได้สวยไก่กาลาเล่ที่ผ่านมาได้เห็นวิวัฒนาการของการเสริมความงามแต่ก็ยังรู้สึกกลัวว่าความโชคดีอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง